คำประกาศรางวัล SVN Award ภาคธุรกิจประจำปี 2554 ผู้รับรางวัลได้แก่มหาวิทยาลัยศรีปทุมในอดีตการศึกษาของไทยมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดซึ่งเป็นสถาบันทางจิตใจของสังคมผู้มีความรู้มักจะเป็นพระสงฆ์หรือคนชั้นสูงที่ยังห่างไกลจากผลประโยชน์ต่อมาเมื่อกระแสโลกเปลี่ยนการศึกษาจึงแยกตัวออกมาเป็นสถาบันของตนเองหลายทศวรรษที่ผ่านมาผู้สำเร็จการศึกษาถูกสร้างให้เป็นคนทำงานที่มีค่าตัวสูงด้วยหลักสูตรที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการหรือการแข่งขันในทางความเก่งเพียงอย่างเดียวการทำธุรกิจการศึกษาเป็นทางเลือกใหม่ของนักลงทุนเพราะการศึกษาเป็นแกนหลักในการพัฒนาประเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุมแม้จะจัดอยู่ในธุรกิจการศึกษาชั้นนำของประเทศแต่กลับมีแนวคิดที่ใส่ใจต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการสร้างค่านิยมความคุ้มค่าในทุกด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานและการรับใช้สังคมโดยบรรจุลงในหลักสูตรการเรียนรู้อย่างท้าทายให้การทำงานจิตอาสาเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลการศึกษาด้วยนอกจากนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมยังร่วมกับองค์กรอื่นเปิดหลักสูตรสาธารณะให้โอกาสคนทำงานภาคสังคมหรือ NGO สามารถยกระดับความรู้ในการจัดการช่วยให้องค์กรภาคสังคมมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการผลักดันแนวคิด USR ให้เป็นค่านิยมที่สำคัญของสถาบันการศึกษาทุกแห่งนับได้ว่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นองค์กรธุรกิจที่ทุ่มเทความตั้งใจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสติปัญญาของสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบให้เป็นสังคมที่มีน้ำใจต่อกันอันเป็นความโหยหาที่ท้าทายในสังคมปัจจุบันเป็นการสวนกระแสแห่งคุณค่าทางสังคมที่ทำได้ยากลำบากในท่ามกลางความอยู่รอดทางธุรกิจที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันและค่านิยมที่มักให้คะแนนคนเก่งมากกว่าคุณค่าของคนดีแต่ความเป็นทั้งคนเก่งและคนดีนั้นเป็นที่ต้องการอย่างมากของสังคมไทยการริเริ่มที่สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้สร้างความหวังที่สำคัญยิ่งให้กับสังคมเป็นความพยายามสร้างธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยแก่นแท้ของธุรกิจซึ่งต้องใช้ความภาคเพียรพยายามสูงจึงขอให้กำลังใจด้วยการมอบรางวัล SVN Award ภาคธุรกิจประจำปี 2554 แด่มหาวิทยาลัยศรีปทุมลำดับต่อมามหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยดร.จันยาพุขยาภรณ์ครับลำดับต่อมาครับมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับดร.จันยาพุขยาภรณ์ครับเรียนเชิญครับสวัสดีนะคะหลายๆท่านก็คงจะถามว่าเอ๊ะมหาวิทยาลัยศรีปทุมมาเกี่ยวข้องอะไรกับ CSR และเกี่ยวข้องอะไรกับ SVN นะคะก็ต้องเรียนถามกลับไปถึงชั้นว่าแล้วถ้าท่านเจอบัณฑิตและคนพลังคนรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้ถูกปลุกจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วปลูกฝังความดีแล้วท่านจะรับเข้าทำงานไหมคะค่ะมหาวิทยาลัยศรีปทุมเราก่อตั้ง USR University Social Responsibility ก็เพื่อจุดประสงค์นี้ล่ะค่ะนะคะเราปลูกฝังลูกศิษย์เราจริงๆแล้วอวอร์ดนี้ SVN Award ไม่ใช่ของดิฉันคนเดียวเมื่อกี้ก็พยายามจะให้ทีมงานขึ้นมารับด้วยกันนะคะจริงๆแล้วถ้ามาก็คงจะต้องเป็นพันคนเพราะทำกันทั้งมหาวิทยาลัยแต่วันนี้มาเป็นตัวแทนเดี๋ยวขออนุญาตตบมือให้กับทีมงานสักนิดหนึ่งได้ไหมคะเห็นขึ้นด้วยได้ไหมคะนะคะค่ะก็เราปลุกจิตสำนึกเนื่องจากว่าเราเชื่อว่าทุกคนมีเรื่องอยากจะเห็นสังคมดีอยู่ในตัวเองทั้งนั้นแต่ด้วยสภาพสิ่งแวดล้อม สิ่งต่างๆนานาทำให้เห็นแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งจึงลืมเรื่องสังคมไปนะคะฉะนั้นเราปลูกจิตสำนึกเอาเด็กมาม.6 มาเรียนปี1จับทำจิตอาสาทั้งหมด 5,000 คนนะคะก็จะมีไปมูลนิธิต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะหลายๆท่านที่อยู่ตรงนี้ก็อาจจะได้รับนักศึกษาเราไปทำกิจกรรมบ้างแล้วนะคะการทำกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยเป็นอะไรที่เราได้ฟีดแบ็กเยอะมาก 5,000 คนท่านลองคิดสิคะว่ามันเยอะขนาดไหนไปทุกมูลนิธินะคะบางคนมีความสามารถพิเศษเล่นกีตาร์เองได้เอาหมวกใบหนึ่งไปอยู่ที่อนุสาวรีย์ไปขอสตางค์คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเพื่อที่จะไปช่วยพระบาทน้ำพุอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามูลนิธิที่ไปช่วยคนชราไปดูแลคนชราก็กลับไปนั่งร้องไห้กับคนชราด้วยนะคะเพราะว่าคิดถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ต้องกลับบ้านเพราะเด็กของเรามีเด็กต่างจังหวัดเยอะก็กลับบ้านไปกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่จิตอาสาเยอะแยะที่เด็กๆเลือกทำกันเองแล้วเราก็ภูมิใจมากเนื่องหลายท่านพูดถึงเรื่องน้ำท่วมคราวที่น้ำท่วมคราวนี้เนี่ยนักศึกษาศรีปทุมไปทุกทิศไม่มีการรายงานเราเลยว่าไปทำอะไรตรงไหนแต่จะมีผู้ใหญ่เดี๋ยวคนนั้นก็มาบอกคนนี้ก็มาบอกเจอเด็กศรีปทุมนะไปช่วยตรงนั้นเจอเด็กศรีปทุมนะไปช่วยเขาเอารถ4 wheelของตัวเองนะไปช่วยขนคนข้ามถนนเดี๋ยวบางคนไปช่วยแบกคนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยดีนะนักศึกษาเราไม่ต้องบอกพอหลังจากปี1ไปแล้วเขาไปทำกันเองอันนั้นนะคะคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าอะไรทั้งหมดนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามทำก็คือสิ่งนี้ละค่ะสิ่งเดียวกับที่ท่านอยากจะเห็นนี่ละค่ะแต่เรากำลังจะช่วยปั้นสิ่งที่ท่านอยากจะเห็นและส่งสู่ท่านนะคะสังคมเป็นสังคมที่ทุกคนทราบว่าปัญหาเยอะมากแล้วเราจะแก้กันได้เหรอศรีปทุมคนเดียว USR คนเดียวคงไม่ไหวแน่ก็เหมือนหลายๆท่านที่พยายามจะหาว่าเราจะแก้ปัญหาอะไรในส่วนไหนเราก็เลยสโคปงานลงมาเป็นค่านิยมหลักของเรานะคะแล้วก็คิดว่าถ้าท่านมีฟีดแบ็กหรืออยากจะสนับสนุนหรือส่งเสริมหรือ question หรือทำไมเอาตัวนี้ยินดีนะคะยินดีรับข้อเสนอแนะค่านิยม7ประการของเราเนี่ยเราคิดว่าเราจะทำได้กับนักศึกษาของเราในวัยของเขาก็คือเรื่องความกตัญญูนะคะทำไมถึงแต่ละอันเนี่ยมีเหตุมีผลของมันทั้งนั้นนะคะถ้าลูกหลานเราทิ้งคุณพ่อคุณแม่ใครล่ะฮะจะต้องรับภาระสังคมใช่ไหมคะถ้าเรื่องความกตัญญูนะคะเรื่องกัลยาณมิตรมันมีเหตุมีผลของมันประเทศชาติของเรามีความขัดแย้งกันมากมันหายไปไหนหมดแล้วฮะความเป็นมิตรเราไม่มีความเป็นกัลยาณมิตรกันเลยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วลูกหลานที่เห็นผู้ใหญ่ทะเลาะกันเขาเรียนรู้อะไรไปฮะเขาก็เรียนรู้ว่าโอเคเกิดมาพ่อสีหนึ่งแม่อีกสีหนึ่งฉันก็คงต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งมันฉันอยู่ไม่ได้มันฉันก็ต้องทะเลาะกับคนใดคนหนึ่งใช่ไหมฮะฉะนั้นแต่ละอันมีเหตุผลของมันอันที่3ค่านิยม7ประการนะคะเรื่องการเคารพตนเองและเคารพผู้อื่นเนื่องจากว่าสังคมไทยกำลังเปิดสู่ประเทศอาเซียนก็หมายความว่าเมื่อกี้มีอมพมฟูดมีประเทศพม่าเข้ามาอีกหน่อยมี10ประเทศนะคะแล้วเขาจะต้องรู้จักการเคารพคนอื่นหรือยังนะคะไม่นั้นมันก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นเรื่องความซื่อสัตย์ต้องเรียนว่าเรื่องความซื่อสัตย์เป็นเรื่องที่ยากมากและเป็นเรื่องที่เราพยายามที่จะ address มันนะคะเมื่อเช้านี้พอดีมีขอเล่าสู่กันฟังนะคะพอดีเด็กที่ลพบุรีค่ะที่ได้เจอเงิน3,700,000 บาทท่านได้ดูรายการ VIP ไหมคะรายการ VIP เด็กคนนี้อยู่ลพบุรีนะคะแล้วก็เจอเงิน3,700,000 บาทเพิ่งออกทีวีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองปรากฏว่าเขาอยากจะมาเรียนที่ศรีปทุมเราดีใจมากเพราะว่าเขาจะมาเป็นต้นแบบแล้วมาช่วยกันผลักดันเรื่องความซื่อสัตย์ นะคะถ้าเรามีต้นแบบมีเด็กรุ่นใหม่ที่จะมาช่วยกันพยุงคนเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ๆขึ้นมามันก็คงจะดีเรื่องสิ่งแวดล้อมแน่นอนทุกคนทำกันอยู่นะคะเราก็ทำทั้งธนาคารขยะทำเรื่องอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะในเรื่องความซื่อสัตย์ในเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็ไม่อยากให้ลูกศิษย์ฟุ้งเฟ้อมากนะคะมินั้นก็จะเป็นหนี้เป็นสินกันเดี๋ยวเกิดหนี้นอกระบบแล้วยุ่งอีกค่ะนะคะในเรื่องของเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนก็อันนี้คงไม่ต้องอธิบายนะคะเพราะว่าสังคมเราเป็นสังคมที่น่าสงสารนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็คิดแต่ตนเองเป็นที่ตั้งแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือนี่แหละค่ะสังคมที่เราต้องมานั่งแก้ปัญหากันนะคะก็ฝากไว้7ประการนะคะถ้าท่านมีข้อที่อยากจะเพิ่มหรือคิดว่าเอ๊ะทำไมต้อง7ประการนี้มันไม่น่าเหมาะนะคะอะไรอย่างนี้ยินดีนะคะแล้ววันไหนอาจจะทำวิจัยและเซอร์เวย์ไปถึงท่านว่าท่านอยากจะปลูกฝังจิตสำนึกหรือปลูกฝังความดีให้กับเยาวชนในเรื่องใดบ้างเราจะได้ช่วยกันสร้างคนเหล่านั้นและก็จะได้นำสู่องค์กรของท่านแล้วก็นำสู่สังคมที่อาจจะดีกว่าที่เป็นอยู่ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ